เวลาเราฉีดโบท็อกกรามเนี่ยเราฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อเคี้ยวด้านข้างถ้าคนไข้กัดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนมาโดนมือเราคนที่เหมาะกับการฉีดกรามก็คือต้องมีกล้ามเนื้อเคี้ยวใหญ่มันก็จะสัมพันธ์กับว่าเราต้องตรวจคนไข้ไงไม่ใช่ร้อยคนเดินเข้ามาแล้วเราจับเขาฉีดโบท็อกกรามฉีดไปแล้วมันไม่ลดน่ะเพราะว่าอะไรขั้นต้นประมาณข้างใน25ยูแต่คนใหญ่มากๆเราก็ฉีดให้เขามากกว่านั้นที่นี่เราจะไม่นิยมแบบไม่จำกัดยูสมมติถ้าตะการเขาใหญ่จริงๆเนี่ยเราจะไปขายเขา50ยูมันก็ไม่ได้เนี่ยถึงบอกว่าย้ำตลอดว่าการฉีดโบท็อกที่เนี่ยเราฉีดตามขนาดกล้ามเนื้อจริงๆเพื่อการออกฤทธิ์ที่เห็นผลไม่ใช่กล้ามเนื้อเคี้ยวเขาแบบใหญ่มากแล้วแบบเราไปฉีดนิดๆหน่อยๆมันไม่ลงสิ่งที่ทำให้หน้าบานเนี่ยมันมีเรื่องกระดูกนี่หนึ่งเลยสมมติถ้าคนไข้เดินเข้ามาเราพอจะมองได้ตาเปล่าว่าเอ้ยคนไข้คนนี้เขามีกระดูกกรามที่ใหญ่แล้วเราโมไปฉีดโบท็อกให้เขาอะจะเชียร์ให้เขาฉีดไหมเราแนะนำเขาไปตัดกรามดีกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขามากกว่าคนที่มีไขมันตรงเนี้ยเขาใหญ่ไขมันนะและไขมันต้องดูดีๆนะว่ามันเกินหรือมันห้อยลงมาในคนที่30อัพเราไม่ใช่ไปเชียร์ให้เขาฉีดเมโซแฟตมั่วซั่วนะเราก็ต้องดูอีกว่าแบบเฮ้ยตกลงมันห้อยลงมาหรือว่ามันเกินจริงๆนั้นการฉีดกรามไม่ได้ทำให้หน้าวีทุกคนนะขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเขาบานจากอะไร